ตอนมอต้นร้องไห้ด้วยแข่งกีฬาสีวิ่ง100เมตรเดี่ยวหญิงแพ้กีฬาสีแล้วเพื่อนก็ทะเลาะกันจ้าทะเลาะกันจ้าแย่งที่ซ้อมมันโยนแรงพอตกมาทีแล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันเก็บป่ะเพราะว่าถ้าไม้โดนตัวคือตายนะเพื่อนเคยโดนไม้ปุ๊บเกือบเข้าตาเข้าโรงพยาบาลใช่นี่ตอนเป็นดาเมจต้องใส่นี่ว่าข้อมือยึดเขียนหนังสือไม่ได้มันงอไม่ได้เหมือนเส้นตรงเนี้ยยึดอักเสบแต่ต้องใส่แบบนี้เคยไปทะเลาะกับครูภาษาอังกฤษเรื่องแบบว่าครูคะมันต้องอ่านแบบนี้ไม่ใช่หรอคะเสร็จแล้วครูก็โกรธก็เลยไม่เข้าเรียนภาษาอังกฤษอีกเลยตลกมากอยู่โรงเรียนอ่ะแบบว่าตอนมอต้นอยู่สีแดงใช่ไหมคือมอต้นก็จะอยู่สีหนึ่งมอปลายก็จะอยู่สีหนึ่งแต่อาจจะซ้ำกันก็ได้แต่นี่ตอนมอต้นอยู่สีแดงถ้าสีแดงไม่ถูกกับสีฟ้าไม่เชิงไม่ถูกกับแบบจะเป็นคู่แข่งคู่ตัวหน้างันแบบชอบมาเจอกันแล้วก็จะคำเหม็นกันแข่งกีฬากันอะไรอย่างนี้ปรากฏมอปลายฉันอยู่สีฟ้าจ้ะฉันอยู่สีฟ้าปุ๊บฉันเหม็นสีแดงก็เป็นซะอย่างนี้ตอนอยู่สีแดงก็บอกสีฟ้าโกงอยู่สีฟ้าบอกสีแดงก็โกงนั่นแหละนั่นก็เป็นธรรมชาติตอนมอต้นร้องไห้ด้วยแข่งกีฬาสีวิ่ง100เมตรเดี่ยวหญิงแพ้แต่ก็สมควรแพ้อ่ะที่1ก็โหดเกินได้ที่2ร้องไห้แต่ชนะวิ่งผัด 4x100 เอ้ยไม่ใช่ 4x100 มันรอบสนามอ่ะวิ่งจนต้องปูดเลยอันนี้เป็นกรรมจริงก็โกงทุกสีแหละโกงก็ให้โกงได้เก็บปะรอบสนาม400เมตรวิ่งผัด4x400ใช่เมื่อก่อนก็วิ่งไปได้น้องซ้อมตอนเย็นใช่ปะก็วิ่งรอบโรงเรียนวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งไปทำไมเป็นกีฬาสีแล้วเพื่อนก็ทะเลาะกันจ้าทะเลาะกันจ้าแย่งที่ซ้อมสนามก็ต้องใหญ่เนาะแย่งต้องฉันต้องได้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ได้เรียกโกงเรียกหาช่องโหว่ทางกติกาเขาไม่ได้ห้ามเราก็ทำนี่ไม่ได้อวดเลยสีฟ้าดราเมเยอร์สีฟ้าเป็นสีเดียวที่เป็นดราเมเยอร์ที่มีแต่ผู้หญิง3คนเพราะมีผู้ชายจะได้เปรียบผู้ชายจะโยนไม้แบบสูงมากเพื่อนบางคนแบบมันโยนเลยตึก4ชั้น5ชั้นขึ้นไปแบบมึงโยนอะไรเนี่ยโยนสูงมากคือแรงแบบน่ากลัวมากแบบเฮ้ยนี่ใช่คนหรือเปล่าแล้วแบบผู้ชายจะมีท่าหนุมานนี่คือแบบควงแบบว่ากระโดดข้ามอ่ะแล้วผู้หญิงจะทำไม่ได้แล้วใส่กระโปรงมันก็ไม่งามด้วยไงแล้วมันก็ทำยากด้วยแต่นี่เป็นผู้หญิงแล้วรู้สึกแพ้แล้วเป็นสีที่โดนปรามาสเพราะแบบว่ากากที่สุดเพราะมันเป็นผู้หญิงอ่อนแอ3คนปรากฏว่ามันจริงก็เป็นนั่นแหละเป็นสีเดียวที่โยนแลกไม้กัน3คนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แลกกัน3คนพร้อมกันแล้วรับได้ทั้งหมดก็คือแบบภูมิใจมากแบบสีอื่นวืดนี่ก็วืดหลุดมือไปรอบนึงแต่ว่าแบบเฮ้ยคือตอนซ้อมมันทำไม่ได้เลยเหมือนตอนซ้อมมันแบบมันยากนะรู้ป่ะมันแรงอ่ะแบบบางคนต้องโยนฟากที่ไม่ถนัดด้วยโยนแลกกันเป็นสามเหลี่ยมมันโยนเลยเสาธงจริงๆผู้ชายบ้าไปแล้วมันโยนแรงพอตกมาทีแล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันเก็บป่ะเพราะว่าถ้าไม้โดนตัวคือตายนะเพื่อนเคยโดนไม้ปุ๊บเกือบเข้าตาเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามันน่ากลัวมากแต่ว่าเราโยนได้เกิน2เมตรก็บุญแล้วโยนให้รับได้ก็เก่งแล้วแล้วแบบแดดแรงมากก็ต้องโยนแล้วแบบบังแดดแบบภูมิใจแบบ3คนนะแบบเฮ้ยสีที่กากที่สุดในวันจริงฉันโยนแล้วรับได้3คน Amazing งงมากเดี๋ยวต้องทำต่อไปยังไม่จบโชว์ตื่นเต้นแต่แดดร้อนมากเลยแน่แล้วเวลาเพื่อนผู้ชายบอกจะโยนแล้วนะปุ๊บทุกคนต้องวิ่งหนีสีอื่นรอบสีอื่นรอบเงี้ยกลัวคือโยนแข่งคือมันเหมือนเล่นๆกันอะแข่งกันโยนสูงใช่ปะโยนสูงแต่ไม่ได้แข่งกันรับไงเอาโยนสูงๆเฉยๆรับไม่ได้เพราะว่ามันแรงเกินแล้วมันจะปักลงพื้นนะบางทีตูดมันทะลุปึ๊กปักแล้วแบบปักลงสนามอะจริงๆตอนนี่บอกทุกคนบอกว่านี่คือควงเร็วใช่ป่ะแต่แบบถ้าเทียบกับคนอื่นนะสีอื่นเก่งกว่าเยอะเลยสีอื่นคือแบบเร็วมากโดยเฉพาะแบบผู้ชายคือมันเร็วมากจริงแบบเฮ้ยทำได้ยังไงคือข้อมืออ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยจ้าข้อมือยึดต้องใส่ที่ดามแต่ว่าก็ยังทำต่อก็ยังเล่นต่อแต่มันก็หายไปมีคนทำติดต้นไม้แล้วก็ต้องเอาอีกอันหนึ่งไปโยนใส่อันนี้ถือว่าความเร็วปกติอ่ะคือถ้าเก่งจะใช้สองไม้แล้วแบบไม่เหวี่ยงอะไรเงี้ยใช่แล้วไม้ดำพังกันไปเยอะมากแล้วก็ต้องเสียตังค์ซื้อที่ละสามมาสามมาแล้วแบบว่ามันมีอะไรอ่ะตำนานแบบห้องเก็บไม้ดำแบบว่าห้ามเข้าไปคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบฝากเก็บหน่อยฝากเก็บไม่เก็บเองเพราะว่าซ้อมดำมันเลิกดึกมากไง
ซ้อมนำเลิกดึกใช่ตอนกลางคืนแล้วคนก็จะไม่กล้าเข้าไปก็เก็บต้องเข้าไปหลายๆคนเลยไหมก็ฝากเพื่อนผู้ชายว่าเป็นผู้ชายเก็บสิแต่หลังๆพอมีไม้ของตัวเองก็ตกแต่งเสร็จแล้วเอากลับบ้านต้องนั่งพันลิปปิ้นเองพ่นสีเองด้วยเหม็นไปหมดแล้วก็ทำพื้นโรงเรียนเปื้อนนะแล้วก็วิ่งหนีทิ้งหลักฐานไว้ตรงนั้นพ่นตรงท่อท่อเป็นสีฟ้าจริงตอนแรกกะจะเอาสีแบบสีแดงสีอื่นไปพ่นทับสีฟ้าให้เขานึกว่าเป็นสีอื่นทำแต่ว่าหนีก่อนมัธยมคือทุ่มเทมากอ่ะฉันทำอะไรแล้วแบกไม้ดำขึ้นรถเมล์กลับบ้านมือหนึ่งก็ต้องเกาะมือแล้วรถเมย์ก็ใช่ว่าจะขับนุ่มนิ่มเนาะอีกมือหนึ่งก็ต้องถือไม้ดำแบบของฉันวีรกรรมเยอะน้องๆอย่าทำตามนะคะพี่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่สายแปดก็โหดสายอะไรก็โหดไม่ใช้มือจับไม่ได้ไม่เคยทำได้เลยแบบ BTS MRT เงี้ยไม่เห็นยืนได้เลยน้องไม่แข็งแกร่งเอาไปเลยนี่ไงใช่นี่ตอนเป็นนักเมย์ต้องใส่นี้ว่าข้อมือยึดเขียนหนังสือไม่ได้มันงอไม่ได้เหมือนเส้นตรงเนี้ยยึดอักเสบต้องใส่แบบนี้แล้วรำคาญอ่ะมันน่ารำคาญข้างไหนเนี่ยต้องดามไว้แบบไม่ให้ขยับแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ไปเล่นต่อกลัวแพ้กลัวแพ้ซ้อมยังต้องคิดท่าอยู่เลยแบบขยับไม่ได้หมอบอกว่าให้ห้ามใช้เยอะให้พักถามว่าพักไหมไม่ได้เดี๋ยวแพ้แต่ก็สั่งชุดแพงด้วยนะต้องชุดแพงเอาชุดสวยไหมจำไม่ได้แล้ว2,500-3,500ชุดดำแต่ค่าไม้ดำอีกไม้ละ500ก็รวมเป็นอีก 1,500 คุณอยากเห็นไม้ดำไหมไม้ดำมันเน่าแล้วเอาไปทำอะไรได้เอาไปบริจาคให้รุ่นน้องที่โรงเรียนไงให้น้องใช้ต่อเคยเข้าห้องปกครองไหมเข้าแต่ไม่ได้เข้าเพราะโดนเรียกเข้าเพราะว่าต้องเข้าแบบไปขอนู่นขอนี่อาจารย์เข้าไปขอไว้ผมยาวบอกว่าเรียนบัลเล่แล้วก็จะเข้าชมรมนาฏศิลป์ด้วยตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เข้าแต่ไปช่วยงานแบบอาจารย์เรียกไปรำหน่อยคนไม่พอไปงานนู่นนี่นั่นก็ไปรำไม่ครบนี่ไงต้องนั่งพ่นสีจริงเป็นอุ้ยเน่ามากเลยติดลิปปิ้นทากาวจริงมันเป็นสีฟ้าหมดเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นสีเงินพ่นหัวสีทองข้างบนเวลาอันเนี้ยเวลาโยนบ่อยๆแล้วหัวหลุดก็ต้องมานั่งบิดใหม่เล็กงอเอาจริงวีรกรรมที่ไม่ดีเลยก็คือเคยไปทะเลาะกับครูภาษาอังกฤษเรื่องแบบว่าครูคะมันต้องอ่านแบบนี้ไม่ใช่หรอคะเสร็จแล้วครูก็โกรธก็เลยไม่เข้าเรียนภาษาอังกฤษอีกเลยตอนม.2มั้งน่าจะม.2แล้วก็ไปเล่นบาสอย่างเดียวว่าคือโดดไปเล่นบาสเล่นบาสครูปกครองมาก็วิ่งหนีเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นใหม่แต่ว่ากลับไปสอบไงแล้วสอบเป็นไงได้ที่1สอบได้เยอะครูเลยไม่ว่าอยากโดดก็โดดไปตอบได้เรียนสอบได้ทำงานส่งแต่ว่าโดดได้โดดเลยแต่ว่าครูหนูอยากให้ครูสอนให้ถูกต้องมาโกรธหนูได้ไงใช่ใช่ไหมจำเจนฮอร์โมนนานแล้วอ่ะเพิ่งรู้ว่าฮอร์โมนมัน7ปีแล้วจำไม่ได้เลยมันผ่านไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮอร์โมนเจนก็ทะเลาะกับครูใช่ไหมจำไม่ได้แล้วว่าดีเทลเหมือนกันไหมส่วนใหญ่จะสนิทกับอาจารย์ครูฝึกสอนใช่ไหมเพราะว่าครูฝึกสอนเป็นนิสิตแล้วแบบเขายังไม่จบใช่ไหมใจดีไงเขาแบบวัยรุ่นเข้าใจง่ายๆแล้วก็ครูบางคนที่แบบครูแก่ๆมาโหดก็ต้องแบบกล้าล้อกล้าเล่นกล้าเถียงอ่ะกล้าแบบแม่ท่านดำพูดแบบทอแหลทอแหลแล้วฉันก็จะใจดีขึ้นถ้ายิ่งกลัวเขาก็จะยิ่งดุอ่ะก็ถึงว่าทำไมแบบในตัวละครหรือว่าทั่วไปแบบผู้ชายหลังห้องแสบๆมันถึงกล้าเข้าไปเล่นกับครูถึงแบบเอื้อมอะไรเงี้ยแบบสนิทคือมันต้องกล้าเล่นกับเขาจริงๆนะไม่งั้นยิ่งโดนดุเลยจ้ายิ่งกลัวยิ่งดุขอคู่หนูต้องไปรำอ่ะคู่เดี๋ยวส่งตามทีหลังได้ไหมฉายาให้อาจารย์ไม่ค่อยตั้งเพราะว่าคนอื่นน่ะตั้งมาแล้วเนาะแล้วคนเรียกตามเฉยๆยามหน้าโรงเรียนไม่โหดเลยแต่ว่าคนที่อยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่แค่ยามไงล่ะยามใจดีมากตอนนู้นแบบสนิทเลยบางทีแต่ครูยังไม่อยู่ด้วยไงแล้วก็ไปอีกประตูนึงออกอีกประตูนึงจ้าปกติเรียกชื่ออาจารย์แทนชื่อวิชาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะบางทีมันมีแบบคณิตโน้นคณิตนี่อะไรอย่างเงี้ยห้องครูปกครองไม่เป็นไรเพราะห้องปกครองอ่ะคะแนนผนังแล้วก็ถึงหน้าต่างใช่ป่ะเราอ่ะก็ก้มแอบไปแต่ประเด็นคือผ่านครูปกครองไปบางทีเค้าจะมีเวรไปอยู่ตรงป้อมยามข้างหน้าอีกทีก็คือจบการชีวิตจบกันยังไงเนี่ย
ไม่โดดกำแพงหรอกบ้าบอแล้วแม่เป็นคนแบบนั้นคือโรงเรียนเรานี่ติดถนนใหญ่ก็คือใครโดดกำแพงออกไปเห็นกันหมดนะใครจะไปโดดไม่มีโรงเรียนปีนกำแพงไม่ได้นอกจากเพื่อนผู้ชายที่แบบมันไม่กลัวอะไรจริงๆอ่ะมีนะเพื่อนสนิทแบบก็คือกะให้อาจารย์รู้ไปเลยว่าโดดอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะถึงโดดผู้หญิงไม่มีใครกล้าปีนกำแพงหรอกกำแพงอยู่โหถนนใหญ่ค่อยๆเราต้องหาเพื่อนโดดด้วยโดดคนเดียวไม่ได้ไงที่ดูใส่กระโปรงไปปีนยังไงล่ะแล้วคือโรงเรียนไม่มีกำแพงที่มันรับสายตาแล้วมีแต่กำแพงที่ทุกคนเห็นหน้าโดดหนีไปอยู่ในห้องน้ำมันดูว่างนะดูไม่มีอะไรทำหรอกใครเนี่ยหนีไปอยู่ในห้องน้ำก็มีโดดไปห้องวงโยห้องดนตรีก็มีบ้างแต่ถ้าเกิดเสนอครูคนไหนคือโคตรตั้งใจเรียนเลยแบบ enjoy เวอร์อ๋อก็มีแหละเหมือนฮอร์โมนใช่ไหมที่เข้าแถวมาสายใช่ไหมวิ่งจ้าวิ่งพอเลิกปุ๊บเขาจะต้องหมั่นมาที่โรงเรียนนี้น่าจะต้องเคารพธงชาติซ้ำเหมือนร้องเพลงกันเองมั้งวิ่งจะรันไปเรียนก่อนเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสือนะไม่ได้เป็นหลักหนังสือการ์ตูนนิยายก็มีไงแล้วก็เข้าไปอ่านเย็นห้องสมุดเย็นห้องพยาบาลไปนอนบ่อยๆไม่ได้เขารู้นอนน้อยมากห้องพยาบาลเหมือนแบบเราก็ไม่ได้อยากโดดไปนอนเฉยๆไม่รู้จะโดดไปนอนทำไมเราโดดไปเล่นบาสดีกว่าไปโดดส่วนใหญ่จะเป็นโดดคาบ9คาบ10 11 12คาบ9ถึงคาบ12คนอื่นเขาเลิกคนอื่นเขาจะเรียน8คาบแล้วเลิกใช่ไหมแต่นี่มีคาบ9ถึง12แล้วแบบประตูมันก็เปิดหมดแล้วเพราะโรงเรียนคนอื่นเขาออกโรงเรียนกันหมดแล้วก็เลยก็โดดได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็โดดเยอะไม่ได้เดี๋ยวติดรอเดี๋ยวเรียนไม่จบนะจ๊ะแน่นอนว่าลิฟต์ครูที่เขาแบบว่าเขาให้ใช้แต่อาจารย์ใช่ไหมเราก็ตีสนิทกับอาจารย์แล้วครูขอขึ้นด้วยหน่อยแล้วก็ขึ้นกันเต็มลิฟต์เลยแต่ว่านั่นแหละขึ้นลิฟต์ก็นอกจากจะตีสนิทกับครูแล้วบางทีก็แกล้งเจ็บข้อเท้าแล้วก็ให้เพื่อนพยุงกันมาโอ้โหโอ้ยเจ็บข้อเท้าเลยให้เพื่อนมาขอคิดดูเดินขึ้นบันได5แล้วคือเป็นคนแบกทุกอย่างไปเยอะนอกจากหนังสือที่ครูบังคับให้พกไปแล้วเราต้องแบกเครื่องเขียนไปอีกเยอะก็นี่มันเป็นพวกบ้าหอปางไงแล้วคือกระเป๋ามันหนักมากแล้วเดินแบบขึ้นตึก3ชั้น5ลงไปเปลี่ยนตึกขึ้นชั้น4แล้วก็ลงมาขึ้นชั้น5อีกรอบเงี้ยกระดูกหักรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สันหลังคดก็เป็นได้แบบว่ามันหนักอ่ะแล้วแบบตอนมอต้นยังไม่เท่าไหร่พอมอปลายของเยอะขึ้นรู้สึกว่าส้นเท้าแตกครับไม่ได้แตกส้นเท้าด้านอ่ะเดินเยอะเกินต้องตีสนิทครูแล้วต้องไปตีสนิทกับป้าขายข้าวอยากได้เยอะก็ต้องไปสนิทกับเขากินบ่อยๆแล้วก็ขอเพิ่มพิเศษเขาว่าให้เพิ่มจนมันลงต้นป้อนใส่ไล่พินโดดิดงดาดิ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 ดาด